สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยฉายาใหม่แน็กชาลีมีตังเก็บหลักล้านตั้งแต่เด็กนักแสดงหนุ่มหล่อออร่ากระจายหยิบคู่มือความหล่อที่พระเจ้าประทานมาใช้แล้วสำหรับแน็กชาลีไตรรัตน์ที่ล่าสุดพาหลานชายที่หล่อไม่แพ้กันน้องอาร์เธอร์มาร่วมโชว์ความสนุกพร้อมเปลี่ยนชื่อกลางรายการแฉจากแน็กชาลีเป็นหล่อร้อนเงินก่อนที่จะเล่าที่มารวมถึงร่วมรำลึกวัยหวานไปด้วยถามว่ามีเงินล้านมาตั้งแต่เด็กๆเจ้าตัวกล่าวว่าผมอยากใช้ซื้อในสิ่งที่มีความสุขของตัวเองซื้อในสิ่งที่เราชอบได้ทำอะไรที่เราลุยตั้งแต่เด็กๆถามว่าชอบเล่นเครื่องบินบังคับตั้งแต่เด็กจะซื้อเครื่องบินเป็นของตัวเองเจ้าตัวกล่าวว่าในเมืองไทยเฮลิคอปเตอร์เรียนยากมากใครที่ชอบเครื่องล่อนไม่ใช่เรื่องยากปกติผมไม่ค่อยลงรูปอะไรพวกนี้แต่แก่มาก็ลงบ้างเคยไลฟ์สดสอนเครื่องบินแต่ด้วยความที่เราติดตลกเขาก็แบบงงๆการบินในเมืองไทยใครก็บินได้แต่ตอนนี้ไม่ได้บินมา2ปีแล้วปล่อยทิ้งไปแล้วครับเพราะเครื่องบินต้องดูแลถ้าดูแลไม่ดีหรือไม่บินแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะเสื่อมง่ายถามว่าเรื่องจนเข้าบ้านเป็นอย่างไรเจ้าตัวกล่าวว่าเข้าบ่อยมากครับผมเจอก็ถามติดตลกว่ามาทำอะไรมาเก็บตำลึงหรอแต่ตอนนั้นเขาถือมีดอยู่นะแต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยตกใจอะไรง่ายแต่โกรธที่สุดคือโดนขโมยตะกร้าใส่กางเกงลิงไปถามว่าสร้างบ้านให้ผีอยู่เจ้าตัวกล่าวว่าชอบสะสมที่ดินพ่อแม่เขาทำเรื่องที่ดินอยู่แล้วเราก็มาทำต่อเริ่มมาจากมีช่างมานอนที่จริงไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้แต่พอช่างสามที่มาทำบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งที่มาคนละทีมคนละช่วงเขาเล่าว่าผีมาจากต้นไทรมาให้ช่วยเป็นผู้หญิงเลยแนะนำให้ทำศาลพระภูมิซึ่งตอนจะทำเราก็ถามว่าตัวเท่าคนเขาก็บอกว่าใช่เรียกว่าเจ้าแม่เราก็อยากจะรู้ว่าขับถ่ายไหมถ้าสารเล็กที่เห็นคงอยู่ไม่ได้เสาเดียวก็หนักแล้วและหน้าร้อนเลยติดแอร์ให้เลยสร้างใหญ่เท่าบ้านไปเลยถามว่าตอนเด็กเคยบอกอยากมีสัตว์เต็มบ้านอยากขับเครื่องบินเจ้าตัวกล่าวว่าอาชีพหลักคือปล่อยกุ้งปล่อยปลางานหลักคือช่วยสัตว์ถ้าเราไปรับทำงานแต่เราไม่ได้ใช้จริงหรือใช้ก่อนตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันในการตัดสินใจเพราะคนรอบข้างก็คือจะไม่ได้ทำไปด้วยมดดำกล่าวว่าเคยชวนแน็กชาลีไปเล่นละคร7วันจบเรื่องได้ 3-4 ตอนแต่ถูกปฏิเสธเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนั้นไม่ว่างเพราะหมาผมขาหักผมต้องดูแลก่อนกระทั่งมาตอนนี้ผมอายุ30แล้วเลยแบบลองตั้งใจทำงานอีกสักครั้งทำงานรองเพื่องานหลักเริ่มปรับตัวเพราะตอนนี้เรามีสัญญาและผมเป็นคนที่ถ้ามีสัญญามีคำพูดต้องทำอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ